สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนๆนักแบดมินตันไทยโดยคลิปนี้ครับทางช่องจะมาสรุปผลการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการ Yonic All England Open 2024ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งในรอบชิงชนะเลิศในรายการนี้ไม่มีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศแม้แต่เพียงประเภทเดียวเลยนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในแต่ละประเภทกันครับเริ่มจากคู่แรกเป็นการชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่เบคฮานากับรีซองฮีผู้มือวางอันดับที่2ของรายการเมื่ออันดับที่2ของโลกจากเกาหลีใต้พบกับนามิมัตสึยามะกับชิฮารุชิดะผู้มือวางอันดับที่6ของรายการเมื่ออันดับที่6ของโลกจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าคู่ของเกาหลีใต้ครับเบคฮานากับรีซองฮีเอาชนะนามิมัตสึยามะกับชิฮารุชิดะจากญี่ปุ่นไปได้2ต่อ1เกม21ต่อ19 11ต่อ21และ21ต่อ17ทำให้เบคฮานากับรีซองฮีของเกาหลีใต้คว้าแชมป์ในประเภทหญิงคู่ไปครองผลการแข่งขันในคู่ที่2เป็นรอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับที่4ของรายการเมื่ออันดับที่4ของโลกจากญี่ปุ่นพบกับโคโรไลนามารีมือวางอันดับที่5ของรายการเมื่ออันดับที่5ของโลกจากสเปนผลการแข่งขันปรากฏว่าในเกมแรกสู้กันอย่างสูสีครับอากาเนะพ่ายไป24ต่อ26ต่อมาในเกมที่2ครับขนาดที่แต้มอากาเนะตามอยู่ที่1ต่อ11อากาเนะก็ขอรีไทร์ครับเพราะเกิดอาการบาดเจ็บจะเล่นต่อไม่ไหวทำให้คาโรไลนามารินจากสเปนคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในรายการนี้ไปครองและเป็นแชมป์สมัยที่2ครับซึ่งสมัยแรกเคยได้เป็นแชมป์หญิงเดี่ยวในรายการนี้เมื่อปี2015ผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศคู่ที่3เป็นการชิงชนะเลิศในประเภทชายเดี่ยวเป็นการพบกันเองของ2นักแบดมินตันอินโดนีเซียโจนาธานคริสตี้มืออันดับที่9ของโลกพบกับแอนโทนีซินเนสุกะกิมติมือวางอันดับที่5ของรายการมืออันดับที่5ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าโจนาธานคริสตี้ในแมตช์นี้เป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเอาชนะไปได้2เกมรวด21ต่อ15และ21ต่อ14ทำให้โจนาธานคริสตี้คว้าแชมป์ในศึกออลอิงแลนด์ไปครองเป็นครั้งแรกและเป็นการคว้าแชมป์ในระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1,000เป็นรายการแรกเช่นเดียวกันนอกจากนี้เป็นนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียในรอบ30ปีที่คว้าแชมป์ชายเดี่ยวในออลอิงแลนด์ต่อจากฮาริยันโตอาบี้ในปี1994ผลการแข่งขันคู่ที่4ไปรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมเจิ้งซีเหวยกับหวงหยาเฉียงคู่มือวางอันดับที่1ของรายการคู่มืออันดับที่1ของโลกจากจีนพบกับยูตะวาตานาเบะกับอลิสานิกาชิโนะคู่มือวางอันดับที่2ของรายการคู่มืออันดับที่2ของโลกจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าเจิ้งซีเหวยกับหวงหยางเฉียงจากจีนเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับอาริสะนิกาชิโนะจากญี่ปุ่นไป2เกมรวด21ต่อ16และ21ต่อ11ทำให้เจิ้งซีเหวยกับหวงหยางเฉียงจากจีนคว้าแชมป์ในรายการออลอิงแลนด์ครั้งนี้ไปครองได้สำเร็จต่อมาเป็นผลการแข่งขันคู่ที่5คู่สุดท้ายเป็นการชิงชนะเลิศในประเภทชายคู่ฟาจานอันเฟียนกับมูฮัมหมัดไรอันอาเรนโตคู่มือวางอันดับที่7ของรายการคู่มืออันดับที่7ของโลกจากอินโดนีเซียพบกับอารอนเซียกับโจวีคิกคู่มือวางอันดับที่5ของรายการคู่มืออันดับที่5ของโลกจากมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าฟาจานอันเฟียสกับมูฮัมหมัดไรอันอาเดียนโตจากอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมนะครับ21ต่อ16และ21ต่อ16ทำให้ฟาจานอันเฟียสกับมูฮัมหมัดไรอันอาเดียนโตจากอินโดนีเซียคว้าแชมป์ในประเภทชายคู่ในรายการออลอิงแลนด์ไปครองได้สำเร็จสำหรับแฟนๆนักแบดมินตันไทยได้เชียร์กันต่อนะครับในสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการโยนเน็กสวิตโอเพ่น2024ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ที่เงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,455,000 บาทที่เมืองบาราเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่19ถึง24มีนาคม2567ซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันประกอบไปด้วยประเภทชายเดี่ยวกันกันตะพลหวังเจริญประเภทหญิงเดี่ยวมี4รายด้วยกันนะครับ1เมรัชนกอินทนนท์2เมสุภัทธิดาเกตทอง3หมิวพรปวีช่อชูวงศ์4ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธุ์ประเภทชายคู่มีลงทำการแข่งขันทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับสำหรับนักแบดมินตันไทย1เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตติพงษ์เกเร2พีมพรัญญูขาวสำอางกับทีมวรพลทองสง่าต่อมาเป็นประเภทคู่ผสมประกอบไปด้วย3คู่ด้วยกันครับคู่แรกบาสเดชาพลพัวรานุเคาะกับปอป้อทรัพย์สิริแต่รัตนาชัยคู่ที่2เอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟรมสุพิศราเพียว3ผ่านคู่ที่3ไตเติ้ลรุธนภัทรอูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์รอลุ้นรอเชียร์นักแบดมินตันไทยกันต่อนะครับในรายการนี้
อย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอเพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ